สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดและความพอดีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติของเราอย่างยั่งยืนฮูลาฮูลาฮูลาลาลาไปทะเลฮูเรฮูเลเย่เย่ทุกเวลาดูน้องๆไว้ใสก็แจ่มใสตามไปด้วยนะสิครับวันนี้น้องๆเขามาร่วมโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี2553หรือที่เราคุ้นหูกันว่า PTT Youth Camp 2010นั่นแหละครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้ส่งผลงานทางด้านพลังงานทดแทนเข้ามาประกวดกันโดยมีการแบ่งเป็น3ประเภทในระดับม.ต้นระดับม.ปลายแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาครับเกณฑ์การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ก็คือดูที่ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ต้องเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับในปีนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับได้รับความสนใจมากมีการส่งผลงานเข้ามาประกวดถึง 2,281 โครงการนะครับแล้วเราก็คัดเลือกเหลือ30โครงการนะฮะเราจะนำไปเข้าค่ายนะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้นะฮะในค่ายเราเนี่ยจะมีฐานเรียนรู้เกี่ยวเรื่องพลังงานนะฮะทั้งหมด9ฐานน้องๆก็จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวความรู้ทางด้านพลังงานปีนี้ค่าย PTT Youth Camp 2010จัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจังหวัดเพชรบุรีครับโอ้โหได้เที่ยวแถมยังได้ความรู้กันอีกด้วยดูน้องๆเขาตั้งอกตั้งใจหาความรู้กันมากเลยนะครับเนี่ยดูสิครับแต่ละคนก็จดบันทึกกันใหญ่เลยแม่หลังจากได้เรียนรู้ตามฐานต่างๆจนครบ9ฐานแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆได้ผ่อนคลายกันบ้างแล้วล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ค่ายแห่งนี้เขาผ่อนคลายกันยังไงว้าวเป็นยังไงล่ะครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับน้องๆเห็นสนุกสนานกันใหญ่เลยทำให้เราแบบได้เรียนรู้ว่าพลังงานต่างๆเนี่ยชนิดต่างๆเนี่ยเราจะมาทำอะไรได้บ้างหรือเรียนรู้ว่าเราว่าพลังงานชนิดนี้เป็นยังไงเราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้หรือใช้พลังงานต่างๆเนี่ยได้อย่างรู้คุณค่ามากที่สุดค่ะจะเอาความรู้ที่ได้จากค่ายเนี่ยครับมาประยุกต์ใช้มาเหมือนผสมผสานให้มันให้โครงงานผมเนี่ยครับเหมือนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ช่วยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับอยากฝากน้องๆไว้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนะครับ เรามีแหล่งพลังงานของเราเองไม่เพียงพอนะเราต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะนั้นเนี่ยการรู้จักการใช้พลังงานการรู้จักคุณค่าของพลังงานนะเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะน้องๆเยาวชนนะฮะประชาชนคนใดทุกคนนะฮะการที่เรารู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงรู้จักความพอเพียงนี่นะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศของเรานะฮะให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนครับเราต้องเชื่อว่าเยาวชนทุกคนมีความสามารถหากได้รับการกระตุ้นมีการส่งเสริมก็สามารถจะดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตแล้วก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน